สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็น Nikon FE นะครับสีเงินนะวันนี้สีเงินแล้วก็มาเทสสปีดชัตเตอร์ก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมปรับไปต่ำสุดขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะนี่เป็นชัตเตอร์ B ก็กดค้างได้เลยนะครับพอเราปล่อยนิ้วก็จะเด้งลงมาสปีดช้าสุดนะครับ8วินาทีโอเคแปดแล้วนี่พอดีนะครับนี้ต่ำสุด4วินะครับเอ้ยลองจาก8วินะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะค้ำค่าบ้างแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่ามันจะไวขึ้นนะครับมันก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันสูงๆเนี่ยความไวของตามนุษย์เนี่ยอาจจะจับไม่ทันนะเนี่ย500กับ 1,000 เนี่ยเราก็แยกกันไม่ค่อยออกนะนี่ขึ้นฟิล์มปิดชัตเตอร์ทำงานครบวันนี้เราก็ตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้เราก็กดถ่ายนะครับกดตรงนี้หมุนปรับเป็น ISO นะถ้ายกตรงนี้ขึ้นมาไว้ปรับเป็นตัวชดเชยนะตรงนี้เป็นเช็คแบตนะตรงนี้เป็นที่ลองตายทีหนึ่งแกะออกมาได้นะครับจะมีรอยนิ้วมือบ้างตรงนี้ปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับกล้องก็จะเลือกสปีดชัตเตอร์ให้เรานะถ้าเราจะหมุนกลับมาเนี่ยต้องกดตรงกลางก่อนแล้วก็หมุนนะครับตรงนี้การขึ้นฟิล์มตรงนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องเอาออกมา30องศาแบบนี้วัดแสงถึงจะทำงานนะครับเข็มสีดำผมลองมือบังเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสภาพแสงเนอะนี่ถ้าผมเก็บก้านเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเข็มวัดแสงก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับแล้วก็เอาออกมาแบบนี้ถ้าเราจะใช้จะไม่ออกมาอย่างนี้ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยถ้าเราขึ้นฟิล์มแล้วถ้าเราเก็บเข้าไปแบบนี้จะกดถ่ายไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นล็อกไปในตัวนะก็ต้องกดถ่ายขึ้นฟิล์มถ้าเราขึ้นไม่สุดนะครับก็กดถ่ายไม่ได้ตรงนี้ก็จะเบาๆนะเราต้องขึ้นชดเชยนะครับให้สุดถึงจะกดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเอาเข้าหาตัวขึ้นฟิล์มพร้อมกันนะครับแล้วกดถ่ายมันจะเป็นตัวทำภาพซ้อนภาพมันก็จะไปซ้อนกับรูปก่อนหน้านะครับเก็บเข้าไปก็ตรงนี้นะครับเป็นเปิดฝาหลังนะจะมีเดือยตรงนี้นิดนึงถ้าเราดึงขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ได้เหมือนกล้องยี่ห้ออื่นนะต้องเอาตรงนี้เข้าหาตัวก่อนแล้วก็ถึงจะดึงตรงนี้ขึ้นได้แล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งเพื่อเปิดฝาหลังนี่ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มตรงนี้ก็จะกินฟิล์มเข้าไปแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับอึ๊บโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณนะครับอ๋อลืมตอนนี้เป็นเช็คระยะชัดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ถ้าเราจะแซนกับเลนส์นอนในไอก็คือเลนส์ที่เป็นรุ่นเก่ากว่านะครับกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พับขึ้นมาได้นะครับแต่เลนส์ที่ติดกล้องไปอันนี้จะเป็น AI อยู่แล้วเลนส์ตรงรุ่นนะสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่เรียบนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเป็นแง่งนะครับไว้เกี่ยวตรงนี้นะครับเป็นเลนส์ที่ตรงรุ่นกับเขาพอเวลาเราใส่เลนส์เนี่ยให้ดูจุดดำตรงนี้นะครับประกบให้ตรงกับจุดดำตรงนี้ถ้าเป็นกล้องบอดี้ดำก็จะเป็นจุดสีขาวแทนนะครับกบให้ตรงกันปุ๊บก็หมุนทวนเข็มนี่ก็จะลงล็อกก็จะล็อกแล้วดึงออกไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็หมุนตามเข็มก็จะออกมาได้นะการทำงานกล้องครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ